สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ Polly Channel อีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยมาแต่เช้ามากๆเวลาประมาณ7โมงนะคะก็คือเราอะไปเจอคลิปนึงใน TikTok ก็คือเขาอะย้อมผมด้วยยาม่วงซึ่งยาม่วงอะมันเป็นยาที่เขาเอามาไว้สำหรับกวาดลิ้นคือเด็กน้อยที่แบบลิ้นขาวๆอะทุกคนเขาก็จะมากวาดใช่ไหมเออนั่นเป็นยานั้นแหละเดี๋ยวไปเอามาให้ดูโอ้ไม่แน่ใจว่าจริงๆอะน่าจะมีคนทำมานานแล้วแหละแต่ว่าเราเพิ่งเห็นเองไงเราก็เลยรู้สึกว่าไปดูคลิปเขาใน TikTok คือมันแบบสีสวยมากดูนะอันนี้นะผมมันเฟดแบบคือผมมันเฟดเยอะมากอะทุกคนดูมันไม่โอเคอะคือย้อมยังไงมันก็ไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็เลยแบบไม่อยากย้อมเนี่ยเพราะว่าผมเสียอันนี้นะคะคือยาม่วงไว้ใช้ของตัวนี้นะอันนี้จะเป็นของไพเลทไวโอเลตเออประมาณนี้แหละอ่ะเดี๋ยวจะเอามาทําก็คือเราจะผสมกับครีมนวดผมนะของโดฟเอ้ยไม่ใช่ของแพนทีหรือโดฟนี่แหละแต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้ครีมหมักคือมันอาจจะใช้ครีมหมักอะไรก็ได้แล้วก็ผสมอันเนี้ยเนี่ยตาส่วนที่พอดีไม่งั้นผมมันก็จะม่วงเกินไปเริ่มทํากันเลยขั้นตอนในการทํานะคะเราต้องสระผมให้สะอาดก่อน1รอบผมมันต้องเปียกก่อนนะแล้วค่อยเอามาลงนะสระผมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มย้อมผมกันจะรอดไหมเนี่ยเพราะว่าทําครั้งแรกเหมือนกันนะคะก็อาจจะรอดหรือจะร่วงไม่รู้ว่าแต่ว่าเท่าที่โอ้ยเคยอ่านดูทุกคนก็คือเขาน่าจะอยู่ได้ไม่นานน่าจะประมาณแบบไม่ถึงเดือนเขาก็จะเริ่มคลายสีออกเลยเพราะว่าเขาไม่ได้สารเคมีเนาะมันก็จะหลุดไปตามทุกครั้งในการสระคือเนี่ยเห็นไหมคือสีผมว่ามันเฟดเยอะมากๆแล้วมันก็เลยแบบว่าไม่ไหวแล้วแม่ถ้าเกิดใครมีทรีทเมนต์ที่บำรุงผมอ่ะก็ใช้ทรีทเมนต์ก็ได้นะแต่ว่าใช้ครีมนวดว่าจะลองก่อนแล้วก็ครั้งต่อๆไปอ่ะเราก็สามารถผสมยาม่วงใส่ไปในทรีทเมนต์กระปุกทรีทเมนต์ของเราได้เลยนะแล้วทุกครั้งที่เราสระเราก็เอาอันนั้นแหละมาหมักแล้วก็อุปกรณ์ของออยที่จะใช้ออยจะมีถุงมือคือไม่รู้ว่าเขาจะติดหรือเปล่าไงจะติดตามหนังหัวหรือเปล่าก็เลยเอานี่มาอุปกรณ์โดฟแชมพูคอนดิชเนอร์แล้วก็ยาม่วงของไพเลทนะคะอันนี้ก็คือหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปคือถ้าเกิดใครไม่อยากให้ม่วงมากก็ไม่ต้องผสมเยอะสักหนึ่งสองฝาก็พอประมาณนี้ก่อน4-5ตั้มก็ยาม่วงคือที่ต้องใช้ถุงมือเพราะว่าจะทำอย่างนี้เลยอันนี้ว่าจะลองใส่สัก2ฝาก่อนนะนี่คือ1ฝาวิมันม่วงมากเลยนะบีบเข้าไปอีกจะรอดไหมวะเนี่ยก็คือถ้าไม่รอดนี่ก็คือต้องหาร้านย้อมผมเลยนะเดี๋ยวเราลองผสมฝาเดียวก่อนเพราะว่าเราจะไม่ให้มันออกม่วงเยอะจัดการเลยสูบตายมันเหมือนย้อมผมปกติเลยค่ะทุกคนก็คือโซโล่ปลายเพราะว่าปลายมันสีเยอะจริงๆต้องแบ่งชั้นด้วยนะผมสีคือเสียงยังไม่เข้าที่เท่าไหร่เพราะว่าเช้าอยู่เลยตอนนี้7โมงกว่าภารกิจประจำวันของการอยู่โคราชก็คือตื่นเช้าขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวก่อน9โมงต้องกินข้าวเสร็จก่อน9โมงแล้วก็ทำงานต่อเฮ้ยติดหูแล้วหนึ่งกูว่านะไม่รอดแน่ๆน่าจะต้องมีอะไรที่ล้างออกได้แหละเราว่านะคือจะบอกว่าถ้าผมสีดำอันนี้คือที่รู้มานะว่าถ้าผมสีดำอ่ะมันจะย้อมไม่ติดมันต้องไปย้อมให้ผมมันอ่อนก่อนซึ่งความคิดอ่อนคือย้อมเคมีเหอะถ้าเกิดจะเป็นอย่างนั้นเออคือมึงไม่ต้องมาย้อมหลายรอบหรอกแต่ผมกรณีเนี้ยคือผมอ่ะมันเฟดแบบคือมันเฟดเยอะมากอ่ะแล้วก็ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงให้มันทั่วหัวด้วยคือถ้าเกิดใครไม่มีถุงมืออ่ะแนะนำให้ใช้เหมือนย้อมผมเคมีเลยนะเพราะว่ามันติดมือแล้วไม่รู้มันจะล้างออกหรือเปล่ามันยังเหลืออยู่ก็ปลายให้มันเกลี้ยงเพราะว่าเสียดายไม่ได้เสียดายยานะเสียดายทรีทเมนต์บีบไปเยอะเหมือนกันนะเมื่อกี้เดี๋ยวจะทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วฮะทุกคนอันนี้คือสีผมที่ได้กูจะรอให้เดี๋ยวนะอันนี้คือนั่งแบบนั่งตรงแสงเลยนะเพื่อให้แบบเห็นแสงชัดๆเดี๋ยวแป๊บนึงคือคนอื่นเขาเห็นเขายอมเพราะไม่ได้เป็นแบบนี้ไงแต่ของออยคือแบบเอาความรู้สึกอันดับแรกเลยนะกลิ่นก็คือกลิ่นน้ำยาม่วงมันไม่ค่อยโอเคอ่ะมันกลิ่นมันแปลกๆไงก็ไม่รู้นะสองก็คือผมอ่ะมันมีความหนูเหนียวยังไงก็ไม่รู้ทุกคนดูดิ
คือไม่ได้ใส่อะไรเลยนะแล้วก็เนี่ยติดตรงหนังหัวน่ะผมมันแข็งเว้ยไม่ใช่ว่าล้างไม่เกี้ยงนะก็คือล้างเกี้ยงแล้วนะแต่เหมือนคนรู้สึกเหมือนผมมันแข็งน่าจะเป็นปฏิกิริยาของยากับครีมย้อมผมก็ได้นะแสงก็จะเป็นอย่างนี้เลยเพราะว่าโอ้ยย้อมไม่ทั่วหัวเองแน่ๆแต่ถ้าเกิดใครที่แบบย้อมจริงๆอ่ะเราย้อมทั่วๆคิดว่าน่าจะได้อยู่แต่ว่าของเราอ่ะย้อมไม่ได้ส่วนตรงที่เป็นสีน้ำตาลอ่ะทุกคนมันจะออกแบบมันจะออกน้ำตาลแดงๆอ่ะเห็นไหมมันออกน้ำตาลแดงๆม่วงๆข้างในก็จะสีออกดำๆมึงกลิ่นเขาเคยเลยวะเราไปหาซื้อน้ำหอมเซรั่มผมก่อนนะมันกลิ่นมันไม่ค่อยโอเคอะไม่ชอบอะข้างในมันจะออกม่วงๆดำๆถ้าคนผมดำนะย้อมอะคิดว่าน่าจะได้สีประมาณนี้เนี่ยสีดำออกม่วงๆอะแต่ไม่ค่อยชัดนะแบบออกดำเข้มไปเลยอะไม่แน่ใจว่าเป็นพอครีมนวดหรือเปล่านะที่เอามาใส่อะแต่คือตอนนี้ผมมันรู้สึกว่ามันแข็งอะผมมันไม่แข็งหรอกแต่มันเหมือนมันเหนียวอะมันอารมณ์เหมือนแบบมึงไม่ได้สระผมอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่สระเมื่อกี้ประมาณนี้แหละนะลองไปทำดูนะถ้าเกิดใครอยากชอบผมม่วงๆก็ไปจัดเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานหรือเปล่านะหรือว่ามันโดนเหงื่ออย่างเงี้ยแล้วมันจะติดเสื้อหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องลองดูนถ้ายังไงเราจะมาอัปเดตอีกไปละบ๊ายบายเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะจ๊ะอย่าลืมถ้าเกิดใครอยากชอบสีผมอย่างเงี้ยก็ลองไปทำดูนะแต่ว่าหรือว่าจะลองใช้อันอื่นที่ไม่ใช่ครีมนวดผมของโดบก็น่าจะไม่เหนียวมั้งไม่รู้เหมือนกันอะแต่อันนี้คือลองทำครั้งแรกก็จะได้ประมาณนี้ถ้าอยู่ในร่มอันนี้อยู่ในร่มนะคะก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ออกดำๆ